ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้คนแล้วก็สอนรับ Event Point ฟรี 3,000 Event Point คนก็เป็นการแจกฟรีในส่วนของรอบใหม่สําหรับการแจกฟรี 3,000 Event Point นะครับก่อนรับฟรียังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยกันทุกคนเริ่มที่สอนรับฟรี 3,000 Event Point ก่อนเลยกันทุกคนก็คือเป็นการแจกฟรีในส่วนของeFootball Championship Open 2023นะทุกคนก็รับฟรีง่ายๆ 3,000 Event Point อันนี้ก็เป็นการแจกฟรีทุกคนเลยนะครับก็ทำยังไงบ้างเรามาทำการรับชมเลยกันนะครับก็กดเข้ามาที่หน้านี้ทุกคนเมื่อถึงหน้านี้เลยนะครับก็ให้เราทำการกดไปที่ตัวไอมุมขวาล่างนะทุกคนที่เป็นวงกลมอยู่ครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วเมื่อกดเข้าไปแล้วคนก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้ให้เราทำการกดไปที่ตัวหนังสือสีฟ้าด้านล่างนะทุกคนนี่เลยนะครับจากนั้นก็มันจะเด้งไปที่หน้าของเว็บไซต์ Event Point นะทุกคนจะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับให้เราทำการเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นคนเลื่อนลงมาให้สุดนะครับจะเจอกับปุ่มล็อกอินสีชมพูนะทุกคนจากนั้นก็กดปุ่มล็อกอินไปเลยนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราทุกคนหรือว่าใส่ ID หรือพาสเวิร์ดของเราผมทำการล็อกอินเข้าเกมนั่นเองครับประมาณนี้คนก็ล็อกอินไปเลยนะครับสำหรับ ID พาสเวิร์ดหรือว่าอีเมลพาสเวิร์ดของเราเนี่ยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างเป็นคนกดไปที่สติ๊กเกอร์ที่เหมือนกับตัวอย่างนั่นคนกดไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ล็อกอินปุ่มสีแดงนะทุกคนจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใส่เลข6หลักนะคนก็ใครที่ใส่เลข6หลักครับให้เข้าไปที่ในอีเมลของเรานะทุกคนไป copy เลข6หลักมาครับผมแล้วก็เอามาวางในส่วนของช่องใส่เลข6หลักอันนี้คนหรือว่าสเต็ป2ของเลข6หลักที่ใครล็อกเอาไว้นี่นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม next สีฟ้าทุกคนกดไปเลยนะครับผมหรือว่ากดปุ่มต่อไปนี่นะครับมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้ทุกคนมีการโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนนี้ point ของเราเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะผมของผมเหลืออยู่ที่ 28,300 event point นะครับและเมื่อถึงหน้านี้แล้วคนที่ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างคนเลื่อนลงมาให้สุดนะครับจะเจอกับปุ่มของ earn point สีชมพูนะทุกคนแล้วก็กดไปที่ปุ่ม earn point เลยครับจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนรับฟรีทันที3,000 event point นะครับแค่นี้แล้วคนสำหรับการรับฟรี3,000 event point ทุกคนก็มาเช็คดูแล้วกันนะครับเมื่อกี้ของผมมีอยู่ที่ 28,000 นะทุกคนก็มาดูแล้วกันนะครับว่ามันเพิ่มเข้ามาแล้วหรือยังนะทุกคนก็กดเข้ามาเลยนะครับเนี่ยทุกคนกลายเป็น 31,000 เป็นที่เรียบร้อยคนก็เพิ่มมาแล้วสำหรับ 3,000 Event Point นะครับก็ใครที่มี Event Point แล้วคนหรือว่ารับมาแล้วนะครับก็สามารถแลกนักเตะได้ตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแอนดี้โคนั่นคนฟิลิปโปอินซากิโอลิเวอร์คานอะไรประมาณนี้นะครับก็แลกได้หมดเลยนะครับสำหรับนักเตะที่มีมาให้แลกด้วย Event Point นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรี 3,000 Event Point ทุกคนก็มีใครรับกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับต่อมาก็ในย้ำอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คตำนานและก็แพ็คของ Player of the Week ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับแพ็คของอีพิกนั้นทุกคนก็อยากไปที่รู้กันนะครับว่าในฐานข้อมูลมันก็เปิดเผยมาคร่าวๆเลยนะครับสำหรับการอีพิกที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็ในภาพโปรโมทหรือว่าในภาพของ App Store หรือ Play Store นะครับมีภาพของอีพิกวิกทามของชไนเดอร์และก็ของสตีเฟนเจอราร์ดนั้นทุกคนสำหรับชไนเดอร์ก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นแพ็คของอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์คนก็คือแพ็คปัจจุบันนี้นะครับก็จะหมดอายุไปในวันพฤหัสนี้นี่ครับและสำหรับหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้ก็น่าจะเป็นแพ็คของหงแดงลิเวอร์พูลที่นำทัพโดยสตีเฟนเจอราร์ดทุกคนเฟร์นันโดตอเรสและก็ไมเคิลโอเว่นนั่นเองครับก็อยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับและก็ในส่วนของแพ็ค Player of the Week นั่นคนผมเองก็ทำการคาดการไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับสำหรับการคาดการแพ็คของ Player of the Week ของทีมชาติเองนะครับก็นำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดทุกคนโรเมลูลูกากัวอะไรประมาณนี้นะครับก็เล็งใครไว้บ้างหรืออยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนอย่าลืมไปรับฟรีกันด้วยเลยกันนะครับสำหรับการแจกฟรี 3,000 Event Point นะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ